พรรคเพื่อไทยไม่ว่า100บาทดิจิตอลทั้งนี้เป็นแล้วก็ถมทะเลผู้ตรวจการส่งเอกสารไปให้ผมแล้วและภายใน90วันผมสามารถยื่นเรื่องนี้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญต้นบทวินิจฉัยผมขออนุญาตรอดูเงื่อนไขต่างๆของพรรคเพื่อไทยใน2ประเด็นนั้นนะครับไม่ว่าในเรื่องของความก้าวหน้าร้อยบาทดิจิตอลกับในเรื่องของการถมทะเลภายใน90วันถ้าไม่เรียบร้อยผมจะขออนุญาตยื่นตรงศาลรัฐธรรมนูญเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินตอบให้ผมไปแล้วนะครับประเด็นที่2ที่จะขออนุญาตกราบเรียนฝากพี่น้องฝากลูกๆหลานๆน้องๆสื่อมวลชนไปด้วยถึงท่านพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมทำหนังสือถึงท่านและรู้สึกของผมได้รับเกียรติขึ้นช่องทีวีเกือบทุกช่องแล้วก็ท่านเองก็นำลงไปในหน้า Facebook ของท่านด้วยซึ่งมีคนเข้าไปดูแสดงความคิดเห็นประมาณเกือบ 300,000 ที่สนับสนุนให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับผมแล้วก็มีผู้ที่ไม่สนับสนุนให้ดำเนินการคดีเกี่ยวกับตัวผมประมาณเกือบ 30,000 คนซึ่งก็กราบขอบพระคุณทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าท่านนำไปลงในหน้า Facebook ของท่านเองก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งผู้ที่สนับสนุนท่านอยู่แล้วท่านอดีตทิบดีกรมตำรวจได้ฟ้องผมต่อศาลอุทธรณ์นะครับต่อศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้อ่านเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่ผ่านมาประเด็นที่1ท่านร้องให้ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยก็คือผมสูงขึ้นมากขึ้นและประเด็นที่2ที่ศาลอุทธรณ์เองได้กรุณาเมตตาพิจารณาประเด็นโดยที่ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องไปที่ศาลอุทธรณ์นะครับผมสรุปอย่างนี้เรื่องที่1กรณีให้ลงโทษผมเพิ่มขึ้นจากท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนั้นศาลอุทธรณ์ได้ยกคำร้องด้วยให้เหตุผลว่าในกรณีที่ผมรับสาภาพนั้นเป็นการรับสาภาพโดยที่ผมเองได้รับความกรุณาจากทนายของทั้งฝ่ายตัวของโจทก์และก็จำเลยก็คือผมและก็ได้รับคำแนะนำจากท่านตุลาการและเป็นการให้การศึกษาต่อศาลและเป็นประโยชน์ต่อศาลศาลจึงยกคำร้องในประเด็นที่1ที่จะให้เพิ่มโทษผมยืนตามศาลชั้นต้นในประเด็นที่2กรณีที่ท่านร้องผมในเรื่องของกรณีการให้แจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาญามาตรา137กรณีที่ผมยื่นหนังสือร้องให้ตรวจสอบไปยังอดีตส.ส.ปรินาไกรคุปต์ศาลอุทธรณ์ได้โปรดหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาวินิจฉัยแล้วพิพากษาวินิจฉัยว่ากรณีของสภานิติบัญญัติหมายถึงส.ส.หรือส.ว.ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผมผิดศาลอุทธรณ์กลับคำพิจารณาวินิจฉัยตรงนั้นว่าผมไม่ผิดตามที่ยื่นหนังสือนั้นมีสิทธิ์ที่จะยื่นหนังสือได้เพราะฉะนั้นในสองเรื่อง
ที่โจทพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชร้องฟ้องไปที่ศาลอุทธรณ์ทั้งสองเรื่องศาลยกทั้งสองเรื่องและศาลอุทธรณ์กรุณาเมตตายกที่คำพิพากษาของศาลชั้นต้นกรณีของการยื่นเอกสารอันเป็นเท็จให้แก่ตัวกับผมด้วยผมจึงขออนุญาตกราบเรียนไปยังผู้ฟ้องผมนะครับว่าขอให้ท่านนำคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่อ่านเมื่อวันที่14นี้ไปลงที่หน้าเพจของท่านด้วยและขอให้ถามเข้าไปด้วยนะครับว่ากรณีนี้ท่านจะฎีกาหรือจะยืนตามศาลชั้นอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาเมื่อวันที่14 2วันที่ผ่านมาและผมเองจะขออนุญาตดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายเพราะช่วงที่ผมถูกฟ้องนั้นท่านโจทก์คือพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและดำรงตำแหน่งประธานปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรผมสามารถดำเนินการได้2ทางในเรื่องของจริยธรรมว่าด้วยกรรมาธิการและส.ส.ปี2563และจริยธรรมว่าด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา219และว่าด้วยกฎหมายอาญาที่กลั่นแกล้งให้ผมถูกดำเนินการความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งจะดำเนินแจ้งความแต่ผมขออนุญาตว่าจะรอจนกระทั่งว่าฝ่ายโจทคือท่านพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชจะฎีกาหรือไม่ฎีกาเรื่องนี้จึงจบลงที่ว่าผมกราบขอบพระคุณที่กรุณาไปอุทธรณ์ในคดีนี้เพื่อเพิ่มโทษผมและกราบขอบพระคุณไปยังศาลยุติธรรมของประเทศไทยโดยเฉพาะศาลอุทธรณ์ที่กรุณาเมตตาพิจารณาชี้ลงมาที่เป็นธรรมให้กับตัวกับผมโดยยกคำร้องทั้งสองเรื่องที่ร้องไปจึงกราบเรียนมาเพื่อเป็นศักดิ์ศรีและเป็นเกียรติประวัติของผมด้วยเพราะผมถูกกล่าวหาในหลายประเด็นว่าผมจะถูกจำคุกบ้างผมจะต้องจ่าย2ล้านบ้างและเรื่องนี้มันพัวพันกันเป็นเรื่องเดียวไม่ว่าเรื่องถูกจำคุกหรือเรื่องที่ผมจะต้องจ่ายเพราะผมถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทศาลพิพากษาให้จ่าย2ล้านบาทแต่เมื่อเรื่องนี้ศาลอุทธรณ์กลับก็ต้องไปพิจารณาผมก็จะต้องยื่นอุทธรณ์ไปตามกระบวนการอีกครั้งหนึ่งจึงกราบขอบคุณไปยังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชที่กรุณาฟ้องกับผมในทุกๆเรื่องและเราจะได้สู้ในกระบวนการยุติธรรมด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่เรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าศาลยกคำร้องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฟ้องผมทั้งสองเรื่องนี่คือประเด็นที่2นะครับส่วนประเด็นที่3ที่จะผมขออนุญาตมากราบเรียนในวันนี้และผมเคยยื่นเรื่องนี้เข้ามาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมกับกรณีหุ้นของไอทีวีกรณีผมเคยยื่นเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสภาของสมาชิกพรรคก้าวไกลและตำแหน่งหัวหน้าพรรคของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมไม่แน่ใจเพราะผมค้นไม่ได้ว่ากรณีของข้อบังคับพรรคก้าวไกลนั้นมีการบัญญัติหรือเขียนในเรื่องเกี่ยวกับการถือหุ้นของสมาชิกของหัวหน้าพรรคก้าวไกลหรือไม่อย่างไรแต่ผมหยิบเอาประเด็นของเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาที่ท่านเลขาปปช.ได้แถลงและยืนยันว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งนามสกุลเดียวกับยายผมนะครับเพราะยายผมก็แซ่ลิ้มคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับได้ยื่นแจ้งบัญชีทรัพย์สินเกี่ยวกับการถือหุ้นไอทีวีมาตั้งแต่ปี2562เมื่อครั้งท่านดำรงตำแหน่งส.ส.
และเท่าที่ผมทราบท่านถือมาตั้งแต่ปี2550ผมจึงร้องมาที่กต.จำนวนทั้งหมด7ข้อเพื่อให้ตรวจสอบไม่ว่าประเด็นที่1ให้ตรวจสอบว่าในข้อบังคับของพรรคก้าวไกลนั้นมีการบัญญัติในเรื่องของ1สมาชิกพรรคหรือหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นไปตามพ.ร.ป.ประกอบพรรคการเมืองว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560หรือไม่อย่างไรประเด็นที่1ประเด็นที่2ผมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดตรวจสอบว่าถ้าข้อบังคับของพรรคก้าวไกลมีการห้ามสมาชิกและหัวหน้าพรรคก้าวไกลถือหุ้นในสื่อสารหรือกิจการโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามการที่คุณพิธาถือหุ้นสื่อสาร ITV มาตั้งแต่ปี50และแจ้งในปี2562นั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับพรรคหรือไม่อย่างไรเพราะถ้ายกตัวอย่างที่เกิดขึ้นท่านถาวรเสนเนียมมีคุณสมบัติที่ขัดต่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของผมก็คือว่าให้กต.ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคและหัวหน้าพรรคของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะมันจะพัวพันไปถึงพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560มาตรา28มาตรา29นั่นหมายความว่าถ้าคุณพิธาขาดการเป็นสมาชิกพรรคตามที่เขาถือหุ้นไว้หรือขัดรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อข้อบังคับพรรคข้อ1ข้อใดก็ตามคุณพิธาก็คือเป็นบุคคลธรรมดาที่เข้าไปครอบงำชี้นำควบคุมตามมาตรา28พ.ร.ป.พรรคการเมือง2560และมีบทบังคับตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560มาตรา92วงเล็บ3และวงเล็บ4นั่นก็คือยุบพรรคเป็นที่มาของ2และ3เรื่องที่ผมกราบเรียนในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดหุ้นมันจำนวนน้อยล่ะครับได้มั้ยหุ้นมันมี2เรื่องนะหุ้นจำนวนน้อยหุ้นจำนวนน้อยครอบความสื่อไม่ได้อันนี้คือที่ผู้ดำเนินการแผ่นดินนะครับให้ผมตอบผมในกรณีของนโยบายเขาเพื่อไทยอันนี้คือคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่ยกคำร้องของท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชที่ฟ้องผมทั้งสองเรื่องนะครับเอาก่อนนะครับผมก็จะไม่ให้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะท่านเนี่ยเอาคำพิพากษาของศาลหรืออะไรก็ตามของผมไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ผมก็ใช้สิทธิ์ด้วยรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผมด้วยถือไม่นิ่งนิดนิดนึงค่ะพี่นิ่งนิ่งโอเคขอบคุณค่ะผมพยายามจะไม่ให้นิ่งนะเดี๋ยวขอบคุณนะครับนิ่ง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 พิสูจน์ผมไม่ห่วงผมห่วงใครเดี๋ยวก่อนผมห่วงหุ้นนิดเดียวของคุณพิธาอย่างนี้ไหมนี่ฮะให้ไปสอบนะไปครับไปเลยครับไปครับโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ไปสอบนายประยุทธ์ที่อำนาจมาน่ะเป็นรัฐบาลชอบทำไหมแป๊บนึงค่ะหนูขอถ่ายภาพก่อนโอเคขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะมาจากประเทศจีนพูดไทยไม่ได้แต่ลิมเป็นตัวมาจากจีน